นันทโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทะกะเทระสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแล พระมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณห้าร้อยรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณีจงรับสั่งแสดงธรรมแก่พวกภิกษุณีเถิดก็สมัยนั้นแลภิกษุผู้เทระทั้งหลายย่อมโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นเวรกันแต่ท่านพระนันทกะ ไม่ปรารถนาจะโอวาดพวกภิกษุณีโดยเป็นเวรกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานน์วันนี้เวรโอวาทภิกษุณีโดยเป็นเวรกันของใครหนอแหล่ท่านพระอานน์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วาระให้โอวาทพิสุจธนีทั้งหลายพิสุทุกรูปกระทำแล้วโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะให้โอวาทพิสุทธนีทั้งหลายโดยเวียนกันไปต่อน,นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระนันทกะว่าดูกระ,ระนันทกะเธอจงโอวาทสั่งสอนพวกพิสุณนี ดูกระพรเธอจงกล่าวแสดงธรรมกถาแก่พวกภิกษุณีเธอท่านพระนันทกะทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแล้วนุ่งสบงทรงบาทจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีในเวลาเช้าครั้นกลับจากบินทบาท ภายหลังเวลาอาหารแล้วเข้าไปยังวิหารราชการามแต่รูปเดียวภิกษุณีเหล่านั้นได้เห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลพากันแต่งตั้งอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่แต่งตั้งไว้แล้วจึงล้างเทา้าแม้ภิกษุณีเหล่านั้น ก็ถวายอภิวาทท่านพระนันทกะแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระนันทกะได้กล่าวดังนี้ว่าดูกระ้าน้องหญิงทั้งหลายจักต้องมีข้อสอบถามกันแลในข้อสอบถามนั้นน้องหญิงทั้งหลายรู้อยู่พึงตอบว่ารู้ ไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงทวนถามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้มีเนื้อความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกดิฉันย่อมพอใจยินดีต่อพระผู้เป็นเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้านันทะกะบวรณาแก่พวกดิฉันเช่นนี้ดูกะระน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะ ดูกระราน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนโสดเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระระาน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนขานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะ ดูกร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนชีวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระ,ระน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนกายเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เทียงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระราน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุก์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่า อายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่าดูการะราน้องหญิงทั้งหลายถูกลาดถูกลาบพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละดูกระระน้องหญิงทั้งหลายพวกท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระราน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนเสียงเที่ยงหรือไม่เทียงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุก์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรรถเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนโหดทัพพระเที่ยงหรือไม่เทียงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนธรรมารมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไร เพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่าดูกระร้น้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง ย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละดูกระรน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนจากสุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนโสตะวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระราน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนคานะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เทียงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนชิวหาวิญญาณเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนกายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระราน้องหญิงทั้งหลาย พวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะ ดูกระน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยาสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาช่อตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหลดูกระน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่มีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ไส้ก็ไม่เทียงแปรปรนไปเป็นธรรมดาเปเลวไฟก็ไม่เทียงแปรปรนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างก็ไม่เทียงแปรปรนไปเป็นธรรมดาดูกระ,ระน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้น มีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปเลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแหลเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อ ไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือหนอแหลหามิได้เจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไรข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน,น้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ไส้ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันดูกระร้น้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแหลบุคคลใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า อายตนะภายในหกของเราไม่เทียงแต่เราอาศัยอายตนะภายในเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา บุคคลผู้กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหนอแหลหาไม่ได้เจ้าค่านั่นเพราะเหตุไร่ข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นๆอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นๆแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัย ที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นจึงดับไปดูกระราน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละ ดูกระน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่มีรากก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเงาก็ไม่เทียง แปรปรวนไปเป็นธรรมดาดูกระระน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้นมีรากก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยง แรปรปรนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นแหลเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแรปรปรนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอยู่นั้นชื่อว่าพึ่งกล่าวชอบหรือหน้อแหลหาม่ได้เจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไร ข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้น ون, มีรากก็ไม่เที่ยงแปรปลวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปลวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงแปรปลวนไปเป็นธรรมดาเงาของต้นไม้ก็ต้องไม่เที่ยงแปรปลวนไปเป็นธรรมดาเช่นกัน ดูกระน้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลบุคคลใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอกเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม เวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบุคคลผู้กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหนอแหลหาไม่ได้เจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไหร่้่าแต่ท่านผู้เจริญ เพราะเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นๆอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นๆแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นๆดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นนั้นจึงดับไปดูกระรน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละ พระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละดูกระน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าโคแล้วใช้มีดแลกโคอันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างใน แยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อลํำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมถือแล่คว้านส่วนนั้นๆครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า โคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองดูกระน้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหน้อแหล่หาไม่ได้เจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไรข้าแต่ท่านผู้เจริญ เพราะคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดโน,น้นฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อลํำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแล่ ควานส่วนนั้นนั้นครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แม้เขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองก็จริงถึงกระนั้นแลโคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นดูกระรน้องหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเนื้อความในอุปมานั้นมีดังต่อไปนี้ดูกระระน้องหญิงทั้งหลายข้อว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกเนื้อลํำในระหว่าง เอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะมีดแลลโคอันคมนั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐซึ่งใช้เถือแลขวานกิเลสในระหว่างสัญญน์ในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างได้ดูกระราน้องหญิงทั้งหลาย พ่อชงที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่เหล่านี้มีเจ็ดอย่างแหละเจ็ดอย่างเป็นไฉไหน ดูกระน้องหญิงทั้งหลายคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปัสสัธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูกระร้านองหญิงทั้งหลายเหล่านี้แหละพชชงเจ็ด ที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่ครั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้ว จึงส่งไปด้วยคำว่าดูกระาน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระนันทกะแล้วลุกจากอาสนะอภิวาทท่านพระนันทกะกระทำประทักษิณ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกราภิกษุณีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถอะสมควรแก่เวลาแล้ว ต่อนนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิศแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหละเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย ในทุกวันอุโบสถสิบสี่ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอแต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็ยังพร่องอยู่ทีเดียวฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะ ทั้งๆท,ที่ยังไม่มีความดำริบ,บริบูรณ์เลยฉันนั้นเหมือนกันแหลในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนันทกะว่าดูกระระนันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอก็พึงกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นเหมือนกัน ท่านพระนันทกะทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่าครั้งนั้นแหละพอล่วงราตรีนั้นไปแล้วถึงเวลาเช้าท่านพระนันทกะจึงนุ่งสบงทรงบาทจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีครั้นกลับจากบินทบาท ภายหลังเวลาอาหารแล้วเข้าไปยังวิหารราชการ,รามแต่รูปเดียวภิกษุณีเหล่านั้นได้เห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงพากันแต่งตั้งอาสนะและตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่แต่งตั้งไว้แล้วจึงล้างเทา้า แม้ภิกษุณีเหล่านั้นก็อภิวาทท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระนันทกะได้กล่าวดังนี้ว่าดูกระราน้องหญิงทั้งหลายจากต้องมีข้อสอบถามกันแลในข้อสอบถามนั้นน้องหญิงทั้งหลายรู้อยู่ พึงตอบว่ารู้ไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงทวนถามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้มีเนื้อความอย่างไรภิกษุณีเหล่านั้น กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกดิฉันย่อมพอใจยินดีต่อพระผู้เป็นเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้านันทกะประรณาแก่พวกดิฉันเช่นนี้ดูกระน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุก์ขหรือเป็นสุขเป็นทุก์ขเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ไม่ควรเลยเจ้าค่าดูกระราน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉหนโสดเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุก์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระรน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนขานะเที่ยงหรือไม่เทียง ไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระระน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนกายเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระราน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าคะ่ะนั่นเพราะเหตุไรพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันม่ได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่า อายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่าดูกะระน้องหญิงทั้งหลายถูกลาดถูกลาบพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละดูกระน้องหญิงทั้งหลายพวกท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนรูปเที่ยงหรือไม่เทียงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระรน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุก์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระระาน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนรถเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนโหดทัพพระเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระราน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนธรรมารม,มเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไร เพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่าดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง ย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละดูกระระน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนจักสุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกร,ร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนโสตะวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระราน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนคานะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายพวกท่าน จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนชิวหาวิญญาณเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุก์ขหรือเป็นสุขเป็นทุก์ขเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระระาน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนกายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูกระราน้องหญิงทั้งหลาย พวกท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่ะ ดูกระ้น้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยาสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหลดูกระน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่มีน้ำมันก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ไส้ก็ไม่เทียงแปรปรนไปเป็นธรรมดาเปเลวไฟก็ไม่เทียงแปรปรนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างก็ไม่เทียงแปรปรนไปเป็นธรรมดาดูกระระน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้น มีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปเลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแหละเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อ ไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือหนอแหลหามิได้เจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไรข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน,น้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ไส้ก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันดูกระรน้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแหละบุคคลใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า อายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา บุคคลผู้กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหนอแหลหาม่ได้เจ้าค่านั่นเพราะเหตุไรข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัย ที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นจึงดับไปดูกระาน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละ ดูกระน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่มีรากก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเงาก็ไม่เทียง แปรปรวนไปเป็นธรรมดาดูกระระน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้นมีรากก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เทียงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เทียง แรปรปรนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นแหลเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแรปรปรนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอยู่นั้นชื่อว่าพึ่งกล่าวชอบหรือหนอแหลหามิได้เจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไร ข้าแต่ท่านผู้จเจริญเพราะต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน,น้นมีรากก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเงาของต้นไม้ก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกัน ดูกระน้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลบุคคลใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอกเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม เวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบุรุษผู้กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหนอแหลหาไม่ได้เจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไหร่้่าแต่ท่านผู้เจริญ เพราะเวทนาที building, building, ่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นๆอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นๆแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นๆดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นๆจึงดับไปดูกระรน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละ พระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละดูกระน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าโคแล้วใช้มีดแลกโคอันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างใน แยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อลํำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแล่คว้านส่วนนั้นๆครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า โคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองดูกระน้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหน้อแหล่หามิได้เจ้าค่ะนั่นเพราะเหตุไรข้าแต่ท่านผู้เจริญ เพราะคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดโน้นฆ่าโคแล้วใช้มีดแลกโคอันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อลํำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแลกโคอันคมเถือแล่ คว้านส่วนนั้นๆครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แม้เขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองก็จริงถึงกระนั้นแลโคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นดูกระรน้องหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุป,ปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเนื้อความในอุป,ปมานั้นมีดังต่อไปนี้ดูกระรน้องหญิงทั้งหลายข้อว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกเนื้อลํำในระหว่าง เอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างนั้นเป็นชื่อของนันที่ราคะมีดแลลโคอันคมนั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐซึ่งใช้เถือแลขวานกิเลสในระหว่างสัญญน์ในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างได้ดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลาย พ่อชงที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่เหล่านี้มีเจ็ดอย่างแหลเจ็ดอย่างเป็นไน ดูกระน้องหญิงทั้งหลายคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญวิริยสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปัสสธิสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญสมาธิสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอ,อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลอดล่อยย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูกระร้าน้องหญิงทั้งหลายเหล่านี้แหละพชชงเจด ที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่ครั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้ว จึงส่งไปด้วยคำว่าดูกระาน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระนันทกะแล้วลุกจากอาสนะอภิวาทท่านพระนันทกะกระทำประทักษิณ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคยืนณนะที่ควรสวมข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกราภิกษุณีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้ว ต่อนนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นและเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลาย ในทุกวันอุโบสถสิบห้าค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอแต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็เต็มแล้วทีเดียวฉันใดดูกะระภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะ ทั้งๆท,ที่มีความดำริบริบูรณ์แล้วฉันนั้นเหมือนกันแหละดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีทั้งห้าร้อยรูปนั้นรูปสุดท้ายยังเป็นถึงพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลจบนันทโกวาทสูตร